สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันใน Minecraft Order Magic Spellbound ค่ะมอดเวทมนต์กันอีกแล้วหูต้นไผ่ เอามาปลูกไว้ค่ะไหนๆก็ได้มันมาใช่ไหมหูยเก็บปกติต้นไผ่เขาแนะนำค่ะว่าอย่าปลูกให้มันสูงมากเดี๋ยวมันจะแหลกอะไรอย่างนี้เราเน้นแบบปลูกปริมาณน้อยๆไงให้มันสูงๆไปเลยเก็บเกี่ยวทีก็ได้ผลผลิตแล้วเผื่อว่าอยากจะเอามาทำนั่งร้านเนาะใช่ไหมแต่นี้แค่แบบเก็บไว้ค่ะฟาร์มเผื่อได้ใช้ในเอพิโซดที่แล้วมีรู้สึกว่าไอเทมมันรกมากอะจนแบบรับไม่ไหวแล้วเราก็เลยมานั่งจัดเลยให้มันเป็นระเบียบทีนี้เราได้พบอะไรสิแบบน่าสำคัญมากๆเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะมันคือของสิ่งนี้ค่ะที่เราได้มาจากการผจญภัยในครั้งก่อนโอ้โหเอนชานตัวนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากคืออาวุธไม่สามารถที่จะแบบแตกหักได้อ่ะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยค่ะมันหายากนะไม่มีทางถูกทำลายค่ะทีเนี้ยมิวลองมานั่งไล่ดูเอนชานเนี่ยปรากฏว่านี่ไงล่ะโอ้โหอินดิสตรักนี่ค่ะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากคือถ้าคุณใส่ในไอเทมชิ้นไหนไอเทมชิ้นนั้นจะไม่มีวันพังค่ะโอ้สุดของดีดูกองเก็บของของเรานะคะในตรงเนี้ยโอ้โหเป็นระเบียบอันนี้ก็คือของอุปกรณ์ทั่วไปนี่ก็เป็นระเบียบอาหารก็เป็นระเบียบค่ะคือแบบจัดเรียงไว้แล้วอ่ะโอ้โหดูดีงามเลยเป็นระเบียบมากๆเลยโอเคเอนชานที่อยู่ได้มาใช่ไหมIndestructible นี่ค่ะเป็นอะไรที่แบบ perfect มากก็แบบดีที่สุดในโลกแล้วกันในวันทุกวันนี้ปกติการได้ enchant นี้ใช่ไหมคะเราจะต้องคราฟไอเทมแบบที่ชื่อว่า Eternal Stella แต่ทีเนี้ยจากที่เราไปผจญภัยมาเราพบว่าในดันต่างๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะโอ้ยดีงามสุดๆย่าเอาล่ะเลเวล31 enchant อีกสักรอบหนึ่งเถอะอะไรอย่างนี้ Rebound เหรอเอาค่ะมาอุ๊ย Unbreaking ของมีอันเบกกิ้งไปทำไมถ้าเราจะใส่ให้มันไม่สามารถทำลายได้อยู่แล้ว นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจในเมื่อทำลายไม่ได้ durability ก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วใส่ทนทานทำไมเอ่ยนั่นสิคะกินแล้วก็งงตัวเองเหมือนกันเอาเป็นว่าเอนชานหลายตัวมากๆสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดตัวนี้ค่ะเก็บเกี่ยววิญญาณเก็บเกี่ยวสปิริตนี้ไม่เอาเลยไอ้ที่มันรกอะสเลเยอร์กับสเลเยอร์แล้วก็แวมไพร์สเลเยอร์Vampire Slayer กับ Sharpness อยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ค่ะมันอยู่กับใครไม่ได้เลยแต่ถ้า Vampire Slayer กับ Slayer ธรรมดาล่ะอยู่ได้โอเคไว้อย่างนี้แหลมแมวสุดๆ perfect ค่ะมีดูดเลือดด้วยค่ะเพิ่มดาเมจเวลาที่เราตีใส่ Vampire ใช่ไหมแล้วก็ Slayer V ค่ะดาเมจต่อมอนเตอร์ก็แรงขึ้นเอาสิรออะไร Unbreaking กับ Rebound น่าจะทำให้แบบฟันได้ไกลขึ้นค่ะเอ๊ะNature Main คืออะไรคะโอ้อาวุธอุปกรณ์นี้สามารถรีเพลตัวเองได้ค่ะถ้าเราใช้พลังของออร่าพลังแห่งธรรมชาติจะใส่ให้มันไม่มีวันพังอยู่แล้วนะจะไปเอาไปทำไมอะไรอย่างนี้โอ้โหเอาล่ะใส่มาไหนๆจะจัดขั้นสุดเอ๊ะมันใส่ไม่ได้เฮ้ยเกินไปอ้าวอันนี้ใส่ได้นี่ก็ใส่ได้ไงแล้วทำไมอันนี้มันใส่ไม่ได้ล่ะอย่าบอกนะว่า Nature Man กับเจ้าตัวไม่มีทางไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จริงเหรอตีทับค่ะมีทางเดียวที่อยากได้ตอนนี้คือตีทับก็ได้นี่แล้วอะไรหายไปคะ1 2 3 4 5 6มีตัวหนึ่งหายไปโอ้ Unbreaking กับไม่มีวันพังค่ะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้โอ้โหจ้าก็ตามที่คิดค่ะเนาะมันไม่มีวันพังแล้วมันจะไปทนทานให้มันแตกหักยากทำไมใช่ไหมคะโอเคไหนๆเราก็ได้อาวุธที่ดีมาแล้วค่ะส่วนอุปกรณ์ของเราที่แบบเป็นพวกขวานใช่ไหมถ้าได้แบบไม่มีวันพังก็น่าจะดีค่ะแต่ว่ามันซ่อมตัวเองไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเพชร1เม็ดค่ะกดซ่อมไปก็เต็มแล้วอ่ะเออแค่นี้เองแต่ยังไงไม่มีวันพังก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะเพื่อชีวิตที่สบายขึ้นค่ะมิวตัดสินใจที่เราจะมาเข้าสู่บทนี้ในบทไหนเนี่ยบทสักบทในนี้ค่ะนี่เลยตรงนี้ค่ะ
ออคคาลทิซึมค่ะเกี่ยวกับไตเวทในบทนี้อ่ะถ้าทำสำเร็จแล้วเราจะได้ระบบเก็บของแบบออโต้ใช่แล้วทีนี้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นค่ะเป็นระเบียบแค่ไหนมันก็สู้แบบออโต้อัตโนมัติแบบการค้นหาการเสิร์ชก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาล่ะทุกชีวิตที่สบายขึ้นค่ะเราไปเริ่มในบทนี้กันเลยเรื่องของสายเวทมันก็ต้องมีพืชประจำวัดของเขาใช่ไหมคะอ้าวนี่มันไม่ใช่ที่พรวนดินนี่ปลูกไม่ได้แฮะจอบจ้าจอบอยู่ไหนไม่มีไม่เป็นไรอ่ะนี่มีพรวนหน้าดินลงไปค่ะแล้วเอาเดมอนดรีมซีดอ้าวเอ๋ทำไมมันเป็นอย่างนี้คะเรากดพรวนหน้าดินไปแล้วแต่มันกลายไม่ใช่การพรวนนะเอาเป็นว่าปลูกตรงนี้แล้วกันค่ะปลูกไปแล้วก็เร่งการโตมาค่ะเก็บเกี่ยวให้ได้เป็นผลของเขาค่ะซีดหาไม่ยากค่ะไถตามหญ้าทั่วไปก็ได้แล้วเช่นในกล่องนี้เราก็มีอย่างเยอะเลยงามงามกินได้ค่ะแต่กินเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลยในสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้เราสแกนหาเจ้าพวกที่มันเป็นของเกี่ยวกับสายเวทเกี่ยวกับสปิริตได้ค่ะซึ่งมันสแกนในแผนที่ไม่เห็นหรอกเราต้องเดินไปเจอเอาค่ะเราจะมองเห็นสิ่งลี้ลับที่ปกติตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่ก็แค่แบบเนี่ยดูสิภาพที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้รับการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นมันคือภาพจริงค่ะจากการกินผลไม้ตัวนี้แล้วก็ครับอ้าวจ้าเอามาครับรีซีสิค่ะหนังสือที่สำคัญที่สุดค่ะของบทนี้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสปิริตค่ะจิตวิญญาณต่างๆจะอยู่ในนี้ค่ะเขาอธิบายค่อนข้างละเอียดนะมิวไปนั่งอ่านมาแล้วดีมากๆเลยค่ะเราก็เลยรู้ว่าเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการคือการหาช็อกใส่เวทเราต้องวาดวงแหวนเวทค่ะซึ่งมันต้องใช้ช็อกในการขีดเขียนเขาว่าอย่างนั้นแหละความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของไฟจุดไปเลยค่ะไฟสีม่วงโอ้โหเดินผ่านชิวๆอันนี้มิวค่อนข้างคุ้นเคยโยนลงไปเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะโอเคโยนแซปลิงลงไปอ้าวได้แล้วเสียงน่ากลัวมากเลยค่ะเราจะได้ต้นไม้มาค่ะเอ๊ะเป็นต้นนี้เหรอ Unstable Otterwood Sapling ค่ะจะแตกกันได้โอเคเราได้เป็นต้นไม้ชนิดใหม่มาแล้วดีงามก็อยากจะเรียกนะว่าเป็นต้นไม้จากต่างโลกอ่ะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ต่างโลกค่ะมันเหมือนเป็นต้นไม้จากต่างมิติมากกว่าเอาล่ะมิวต้องการก้อนหินค่ะที่มีอยู่ในโลกของเราเนี่ยแหละเอาไปใช้งานหาซิมันไม่ใช่ก้อนหินทั่วไปค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ก้อนหินที่หายากแต่เราจะไม่บอกว่าจะมันคืออะไรค่ะจนกว่าเราจะเจอมันนั่นเองมาตรงนี้แล้วกันมันเป็นโพรงถ้ำเนี่ยมันน่าจะหาได้ง่ายกว่าในของที่มิวอยากได้อยู่ไหนนะอุ๊ยไหนๆก็มาแล้วเก็บหน่อยแล้วกันค่ะระเบิดแน่ว่าแล้วประจําก้อนหินที่มิวอยากได้ค่ะไม่เจอโอเคไม่เป็นไรค่ะจอพื้นที่ข้างล่างนี้เลยเอาเคมีแคทาลิสต์ค่ะวางใต้ของเขาแล้วโยนลงไปเย้นี่แหละคือของพี่อยากได้เดี๋ยวพอหยุดอย่าโยนซ้ำโยนในโยนเนี่ยได้อะไรมาหลายอย่างไม่รู้เลยสิ่งที่อยากได้คือตัวนี้ค่ะแอนดีไซน์นั่นเองมันหายากอะเจอแต่ร็อกกี้สโตนปกติมันก็เป็นของที่หาได้ทั่วไปใช่ไหมโยนลงไปสิคะรออะไรโอเคได้แล้วค่ะก้อนหินจากต่างมิติเป็นก้อนหินสีดำๆวางได้อ่ะขุดได้แข็งเหมือนสโตนเลยแหละมิวต้องการไม้อ่ะจากไอ้พืชต่างมิติตรงเนี้ยถ้าเราปลูกไปเราเล่นการโตไปมันกลายเป็นต้นโอ๊กธรรมดาค่ะลองกินก็แค่นี้น่าจะได้แล้วค่ะถูกไหมอยากรู้จริงๆว่าถ้าเป็นต้นไม้ต้นอื่นๆอ่ะมันจะส่งผลแบบเดียวกันมั้ยคะอันนี้ล่ะเป็นไม้ธรรมดาอ่ะถ้าเราไม่มีจิตสัมผัสนี้เราก็ไม่สามารถตัดต้นไม้ต้นนี้ได้นะมิวได้มาแล้ว8ปลูกสิปลูกสิปลูกไปเลยค่ะต้นโอ๊กธรรมดาใช่ไหมนี่ก็ธรรมดานี่ก็ธรรมดางามสิเอ้ยเดี๋ยวมันจะออกสีม่วงๆอ่ะ20แล้ว
โอเค25ได้ไม้ของเขามาแล้วค่ะมันต้องมีวิธีเก็บเกี่ยวสินะว่าแล้วเดาเลยว่าต้องใช้วิธีประมาณนี้แน่นอนค่ะได้มาแล้วทำอย่างไรล่ะก็โยนลงไปในกองไฟสักครึ่งหนึ่งแล้วกันค่ะเผาเลยให้เป็นดัดเศษไม้แล้วก็หินจากต่างมิติค่ะเอามาเผาเหมือนกันก็จะได้เป็นดัดเหมือนกันค่ะเอาล่ะทีนี้ของอย่างแรกที่เราต้องการกำลังจะได้มาแล้วค่ะนี่ไงล่ะช็อกช็อกที่ไม่บริสุทธิ์โยนผ่านไฟสิคะถูกต้องได้เป็นช็อกที่สาดแล้วเขียนได้ไปโอ้โหนี่ยังไงล่ะโอ้เปลี่ยนตัวอักษรได้ค่ะใช่เรากำลังจะร่ายเวทกันแล้วแหละแต่คำถามคือลบไงเดี๋ยวนะโอ้ขุดไม่ได้โอ้โหไม่มีวิธีลบหรอตัวเองเฮ้เขาลบยังไงกันเนี่ยเกิดปัญหาแล้ว5 minutes later ขอบคุณข้อมูลในหนังสือค่ะเขาบอกว่าอยากลบใช่ไหมเราก็ต้องใช้แปรงลบกระดานสิใช่ค่ะโอ้ยเนาะเซนในความเป็นจริงก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะแต่ก็นะได้ไปอ่านหนังสือแล้วเขาบอกเลยใช้แปรงลบกระดานสิรออะไรค่ะค่ะก่อนที่เราจะเขียนวงจรเอ้ยไม่ใช่อ่ะก่อนที่เราจะเขียนวงแหวนเวทใดๆก็ตามใช่ไหมเออมันต้องมีของที่อยากได้ค่ะก็คือไขมันเป็นแบบจุดเทียนไขอะไรอย่างงี้วิธีได้ไขมันใช่ไหมคะก็ต้องเอามีดค่ะไปฆ่าสัตว์อะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่กว่าไก่โอเคเหยื่อรายแรกของเรามาแล้วค่ะวัวที่น่าสงสารอ่ะตีไม่ได้แฮะโอ้โหได้สองไขมันขุมค่ะมันจะได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้สี่โอ้ลูกวัวขอนับไหมอ่ะปกติค่าตัวน้อยยังไม่ดบอะไรอ้าวดบไงนี่มันโลกไมค์คราฟร้ายปกติไมค์คราฟจะเป็นเกมที่แบบอะไรก็ตามที่เป็นลูกตัวน้อยอ่ะเวลาค่าจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่นี้ได้ค่ะได้เฮ้ยเจ้ามีขนาดใหญ่กว่าไก่หรือไม่เอาได้ทองน่าจะได้มั้งแกจ๋าดอบแล้วค่ะ8ไหนๆก็จัดแล้วก็ขอจัดเลยแล้วกันอุ๊ยมีหมูอยู่ในนี้ด้วย1ตัวฮิๆขอบคุณสำหรับไขมันไงยูก็เอามาไขมันแล้วก็คราฟรวมกันไม่ใช่แบบนี้ได้แล้วค่ะเทียนค่ะสีขาวเอ้ยเจ้าจะท้าทายอุปกรณ์ที่เราเพิ่งได้มาเหรอหืออย่างน้อยนะได้สปิริตเหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนแบบอุปกรณ์ที่เอนชานใช่ไหมที่แบบฆ่าแล้วดรอปสปิริตเยอะๆค่ะอันนั้นแบบตีทีเลยดรอปเต็มพื้นเกลื่อนไปหมดเนี่ยรกมากไขมันพร้อมเทียนพร้อมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยค่ะได้เวลาเริ่มกระบวนการซัมมอนพูดตัวแรกสปิริตตัวแรกกันแล้วโยนหมึกสีดำลงไปค่ะจะเป็นขวดน้ำหมึกเอามาครับรวมกับหนังสือค่ะแบบนี้แล้วก็สีขาวล้อมรอบค่ะได้เป็นหนังสือ1เล่มมันคือโฟลิออดค่ะมิวได้ยินบางคนนะเขาก็เรียกว่าโฟเลียตค่ะบางคนก็เรียกว่าโฟลิออดเขาเป็นแบบสปิริตค่ะระดับต่ำสุดที่เราสามารถเรียกได้แต่ทีนี้ในนี้น่ะยังไม่มีโฟลิออดอยู่นะครับรวมกันค่ะได้แล้วโฟลิออดบาวค่ะมาเลยได้เวลาซัมมอนเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วโอเควิธีซัมมอนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหนังสือเรียกพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเหลือวงแหวนเวทค่ะสปิริตตัวแรกที่เขาบังคับให้เราซัมมอนค่ะมันชื่อว่าอาเวียส่วนเรื่องของโฟลิออดโฟลิออดเป็นไทค่ะไทที่สามารถซัมมอนได้มันจะมีโฟลิออดแบบช่วยในการตัดไม้ก็มีค่ะช่วยในการขนของก็มีแต่เขาให้เราหาอาเวียก่อนโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะมีนี่ด้วยอ่ะความดีงามอยู่ที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวโอเคพื้นที่ดีขอพื้นที่ดีๆสิขอทอดออกก่อนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะระวังไปแล้วค่ะกดวางครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องค่อยๆบิ้วค่ะตามภาพที่เขาบอกไม่รู้อ่ะเขาให้วางไปแล้วก็ติ๊กไปค่ะขีดเขียนช็อกไปเรื่อยๆน่ะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีค่ะเราต้องมีของที่เราเอาไว้แบบบูชาด้วยเ
วยใส่ของค่ะเขาบอกว่าใส่แค่สี่ถ้วยแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าจะใส่เต็มรูปแบบใช่ไหมต้องวางถ้วยค่ะในระยะที่ไม่เกิน8บล็อกวงแหวนเวทแบบเต็มรูปแบบในข้อมูลบอกว่าเราต้องวางแร่4อย่างใช่ไหมคะล้อมรอบมันแล้วก็วางหนังสือลงไปค่ะที่เป็นโฟลิออดโอเคมิวเช็คข้อมูลแล้วน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็วางเหล็กลงไปคอปเปอร์ลงไปทอลงไปซิลเวอร์ลงไปค่ะแล้วก็วางเลยไหมสตาร์ทแซลมอนโฟลิออดโอครัชเชอร์ค่ะเขากำลังจะมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรไหนเอาพอซูมหนังสือหายเฮ้ยแร่หายไปหนึ่งแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเขากำลังแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะบูชาแร่สังเวยสังเวยแร่ไปเรื่อยๆสังเวยไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไปเลยค่ะกระบวนการอาจจะต้องรอหน่อยแต่การรอนี้คุ้มค่าแน่นอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินหมดแล้วค่ะแล้วไงต่ออ่ะตัวเองเราต้องไปตื่นเต้นเราต้องไปตกใจข้อมูลมันบอกแล้วว่าต้องรอค่ะไอ้หวัดดีจ้าอื้อหือโยนแร่ให้โยนให้ไปค่ะโยนไปโยนไปน่ารักอ่ะอื้อสวัสดีจ้าเร็วเราโยนแร่ให้แล้วทำงานให้เราหน่อยได้ไหมเอ้ยได้แล้วค่ะเขาบดแร่ให้เราได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่หนูอยากได้ยังไงล่ะ เครื่องบดแร่ธรรมดามีไม่ใช้ค่ะใช้แรงงานตัวน้อยดีกว่าน่ารักใช่ไหมล่ะฟินฟินฟินโอ้โหอย่างน่ารักเลยอ่ะแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะตามสเต็ปค่ะเขามาจากโลกอื่นใช่ไหมดังนั้นมันมีความไม่เสถียรอยู่ตรงที่ว่าเขาจะอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะจากเราไปกลับไปบ้านเขาคืนนั่นเองดังนั้นเรียกมาหนึ่งทีกรุณาใช้งานให้คุ้มค่ะน่ารักอ่ะมันจะน่ารักอะไรได้ขนาดนี้อ่ะเนี่ยดูสิเป็นแบบเขาแพ้ด้วยนะสังเกตสิคะโอ้ยไม่เป็นไรเราจะยืนมองหน้าน้าอย่างนี้แหละเร็วๆบทแรกให้หน่อยค่ะอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเสมอค่ะในทุกครั้งของการเล่น Minecraft Modpack เนี่ยมิวเป็นคนดีค่ะเราเป็นคนดีใช่ไหมแต่หนูมาเป็นแรงงานทาสให้หน่อยนะลูก เรียกมาทั้งทีอ่ะขอใช้คุ้มน่ะเอาล่ะไปเร็วบทแร่ใช่ไหมทิ้งลงที่พื้นใช่ไหมไปอยู่ในนี้นะนั่นเลยค่ะแล้วเราก็ปิดไปเลย อยู่ในนี้แหละความสำคัญของเขาอยู่ที่ว่าปกติมันแบบน่าจะหายไปใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเจ้าตัวเนี้ยนานแค่ไหนถึงจะหายไปกดคลิกได้ค่ะ Essence Decay อยู่ที่ 0% เดาว่าถ้าเต็ม 100% เมื่อไหร่เขาน่าจะหายไปค่ะเราก็ส่งแร่ไปให้เขาบดได้สินะอ่ะบดแร่เหล็กไปเอ้ยบดไปเอาให้คุ้มค่ะน่ารักเจ้าเจ้าอะไรที่มันอย่างเงี้ยหนูชอบมากเลยค่ะซัมมอนมาเรียกมาน่ารักน่ารักใช้แรงงานได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยดีถ้าเรียกมาเพื่อความสวยงามเฉยๆอ่ะมันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องมีประโยชน์ค่ะวางไว้อย่างนี้อุ้ยมองไม่เห็นหน้าอยากเห็นหน้าแบบนี้ดีกว่าทำงานไปนะลูกระหว่างนี้เราก็ได้ไอรอนดัตมาแล้วค่ะจากมอสออเดอะออค่ะเอาไปทำอะไรได้เอาไปเผาได้แร่1ก้อนโอ้ยเผาธรรมดาก็ได้แร่1ก้อนน่ะจะไม่เปลี่ยนเป็น2เลยเหรอฮะไม่ค่ะแต่มันคือวิธีในการบดแร่ค่ะวิธีเดียวสำหรับ Minecraft เวทมนต์เนาะมดแห่งนี้ที่เราเล่นค่ะก็ต้องให้เขาทำงานไปนั่นแหละเขาบอกเลยค่ะไม่อยากจะพูดอะไรมากมันคือที่สุดแห่งความฟินโอ้โหฟินจริงๆเอาล่ะได้แร่ที่บดด้วยแรงงานเจ้าตัวน้อยมาแล้วอยากจะเรียกว่าแรงงานทาสอยู่นะเอาละช็อกค่ะคราฟรูมกับโกลสโตนดันแล้วก็ทองเราก็จะได้เป็นช็อกสีทองมาแล้วเดาว่าต้องโยนไอ้ช็อกสีทองสะอาดตอนนี้วงแหวนเวทของเราตอนนี้เป็นสีเงินใช่ไหมคะสีขาวสิต่อไปก็จะเป็นวงแหวนเวทสีทองน่าจะเป็นการอัปเกรดยกระดับขึ้นมาด้วยโอ้โอเคทีนี้ไดมอนด์ที่มิวได้มาแบบเยอะมากๆเลยเอาโยนลงไปค่ะในไฟทำร้อนล้างให้บริสุทธิ์ปกติมันคือไฟแห่งการคืนชีพอะสามารถเอาไว้คืนชีพพวกพืชอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านการตัดการหั่นไปแล้วได้เอ้ยเราโยนสองรอบทำไมรอบเดียวก็พอค่ะแล้วก็คราฟรวมกันแบบนี้ได้แล้วเป็นคริสตัลค่ะ
2ตัวเลเวลอัพเน็กเทียเทียของวงแหวนเวสถัดไปสินะระหว่างนี้ค่ะทำไมหมิวต้องทำตัวนี้น่ะหรือมันมีตรงนี้ยังไงล่ะไอเทมอาร์ติแฟกต์ค่ะซึ่งเป็นของดีทั้งนั้นกดได้ไหมอ่ะอ้าวเรากดตรงไหนเราจะได้ตอนอันนั้นเหรอเอ๊ะเฮ้ยถ้าหมิวกดรูปอย่างอื่นมันจะได้อย่างอื่นแทนไหมคะโอ้โหแค่นี้เหรอไม่ดีเลยอ่ะแค่ลดเวลาในการที่เราดื่มไอเทมเนี่ยไอเทมกับไอเทมที่ดื่มได้กินได้นั่นแหละอย่างเช่นดื่มน้ำเนี่ยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเราในบอสที่เราไม่ได้ต้องกินอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะคือที่อยากได้หมิวไม่ได้อยากได้เนี่ยที่อุตส่าห์ทำน่ะมันมีอย่างหนึ่งที่อยากได้อ่ะนี่คืออาร์ติแฟกต์ที่อยากได้อ่ะมันคือตัวนี้ Everlasting Beefเอาไว้ทำอะไรเหรอมันคือเนื้ออ่ะที่กินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแบบมีแค่ก้อนเดียวอ่ะเนื้อชิ้นเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์มากตกทอดมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเนี่ยง่ำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดอ่ะคืออยากได้อันเนี้ยไอ้เจ้าสิ่งนี้เหรอคือแบบไม่ใส่หรอกค่ะบอกเลยว่าไม่ใส่เนี่ยบวกอะไรอย่างเงี้ยบวกเพิ่มรูติ้งหาของง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบใส่ในวิชั่นยังจะดีกว่าเยอะมาดูสิผ่านไปแล้วต้องกดชิปใช่ไหมโอ้ SNDK 5% แล้วเดาเลยค่ะ 100% หายชัวร์ชัวร์เขาบอกว่าเราจะเห็นมิติอื่นได้นะถ้าเรากินสิ่งนี้ค่ะอ้าวไม่ติดเอฟเฟกต์เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้มีอีกหนึ่งวงแหวนเวทที่หนูต้องการที่จะใช้เขาคือวงแหวนเวทค่ะที่ชื่อว่าเอซิเวียสเป็นวงแหวนเวทที่จะช่วยให้เราผลิตแว่นตาค่ะจะได้ไม่ต้องกินสักทีไอ้ผลไม้นั่นใช่ไหมวางแล้วทีนี้ก็เหลือของที่เขาให้เราใส่ค่ะเราก็ใส่ไปตามพื้นที่เลยเทียน2ได้ค่ะลืมถ้วยสำคัญที่สุดก็คือของที่เอาไปบูชามีถ้วยไหมเอ๋อ๋อไม่ได้ครับถ้วยเผื่อไว้ค่ะคราฟใหม่ก็ได้นี่เลยถ้วยค่ะให้เยอะเนาะคราฟเป็น10อันเลยแล้วกันวางถ้วยตรงกลางไปค่ะแล้วถ้วยที่เหลือวางขอบแล้วกันวางตรงไหนก็ได้ค่ะตำแหน่งไม่ได้สำคัญแต่แบบวางอย่างนี้มันดูดีไงก็จัดเลยค่ะเขียนท็อกขีดลงไปบนพื้นวงแหวนเวทค่ะโชคดีนะนี่มีระบบเนี้ยไม่งั้นเราต้องไล่เรียงสัญลักษณ์เองนี้แบบโอ้โหขีดร้องค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมได้มาแล้วค่ะ5ฐานตรงนี้วางลงไปเลยรู้สึกว่าซิลเวอร์2ทอง1ค่ะแล้วก็เลนแว่นตา1อันแล้วก็หนังสือโฟลิออดค่ะทำงานไหมทำงานค่ะนี่เลยออร่าขึ้นแปลว่าทำงาน 100% ค่ะต้องทำอะไรล่ะรอค่ะไม่นั่งมองแล้ว โอ้เวลาที่เขากินไอเทมใช่ไหมคะมันจะเสียงดังปึ๊บ1ทีอ่ะหรือเวลาที่เจ้าตัวนู้นค่ะกำลังบดไอเทมอ่ะก็จะมีเสียงแบบเหมือนบดขัดๆเหมือนกันนะบดแคร็กแคร็กเบาๆค่ะถือว่าเป็นมอดที่ลงรายละเอียดดีนะเนี่ยชอบมากเลยอ้าวหยุดทำงานแล้วซะงั้นเฮ้เจ้าไม่ได้หยุดหรอกนะทำงานไปค่ะอ้าวเสร็จแล้วได้มาแล้วจ้าอินฟิวเลนพลังแห่งโฟลิออดมันเป็นคลาสค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละเป็นประเภทเนาะเรียบร้อยเดมอนดิมฟรุตนี้มันก็เอามาอยู่ในเลนแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็เอามาที่โต๊ะคราฟเลยแล้วกันก็วางไปแล้วก็วางแบบนี้ตายแล้วโอ้โหแว่นตาเพื่อมองต่างมิติค่ะใส่ในไอเทมหัวอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันดูม่วงน้อยใช่ไหมคะเออม่วงน้อยกว่าแบบเวลากินผลไม้นะเฮ้ยแบบนี้ก็ดีค่ะมันไม่ทำร้ายสายตาเรามากเกินไปอย่างนี้เราก็ปลูกต้นไม้ได้แล้วสินะโอ้โหเห็นเป็นต้นสีม่วงเลยค่ะปกติจะเห็นสีเขียวๆตัวสีอุ้ยเพอร์เฟกต์โอ้โหสวยงามค่ะอ้าวตัวสีตัวเองโอ้โหดูดีค่ะถอดแว่นออกเงียบเอ้ยก็เป็นต้นโอ๊กธรรมดาเนี่ยเฮ้ยแต่นายหลอกเราไม่ได้นะ
มันมีชื่อมดอยู่ค่ะเอ้ยหลอกเราไม่ได้หรอกนี่ไงแค่ชี้ดูอ็อกเคาท์ที่ซึมเนี่ยขึ้นแปลว่าใช่เลยก็เลยว่าหลอก UI ของเกมไม่ได้หลอกได้แค่สายตาเรานั่นแหละโอเคค่ะใส่แว่นตัดคือต้องบอกนะถ้าตัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่แว่นมันก็ได้เป็นต้นไม้ธรรมดาอะเอ๊ะอ้าวหือทำไมเป็นไม้ธรรมดาล่ะเอ๊ะได้เป็นไม้ธรรมดาค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะแปลว่าใส่ช่องนี้ไม่ได้เหรอต้องใส่ช่องนี้สินะฮะไม่ได้อ่ะทำไมเราใช้วิธีนี้เลยอ่ะแปลว่าต้องกินผลไม้เพื่อตัดเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรกันก็มองเห็นเป็นสีม่วงแล้วนะแต่ทำไมตัดธรรมดาตัดธรรมดาก็ยังเป็นไม้โอ๊กเลยค่ะโอ้โหดีนะที่ไม้แบบนี้ไม่ต้องใช้เยอะค่ะอุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์เห็นว่ามันเป็นสีม่วงไม่ใช่เลยอ่ะจานหนังสือเขาบอกว่าแว่นตานี่ค่ะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ต่างมิติได้เท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ให้ ability ในการเก็บเกี่ยวมาด้วยคือถ้าคุณอยากจะเก็บเกี่ยวของที่อยู่ในต่างมิติอ่ะต้องกินค่ะไอ้เจ้าผลไม้เดมอนนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่ถูกต้องอ้อโอเคเข้าใจอุตส่าห์นึกว่าใส่แว่นแล้วเก็บได้เลยไม่ใช่ค่ะต้องมีอุปกรณ์ของมันเนาะคุณผู้ชมคะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เจ้าตัวนั้นมาแค่นั้นมันก็น่ารักแล้วใช่ไหมปลดแร่ให้เราใช้งานได้ค่ะเพอร์เฟกต์มากมากเอาล่ะตอนนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปเนาะสำหรับ Minecraft Ordermagic Spellbound ค่ะ EP นี้บ๊ายบายแล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะ